พจซูเปอร์ไกด์ช็อปขายไอดีเกมบริการขายไอดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักละบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยๆระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ท่าขาใครก่อนเพจจริงผู้ติดตาม 60,000 กว่าคนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เห็นน้องๆหลายคนขอมาเยอะเลยนะครับสำหรับนะครับผมแอปหาเพชรนั่นเองนะครับที่จะได้รับเพชรฟรีๆนั่นเองนะครับมีสิทธิ์ได้ทุกคนเลยนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีๆแล้วเนี่ยนะครับอยากได้เพชรมีเพชรเยอะๆแบบพี่เนี่ยนะครับตอนนี้พี่มี 77,000 เลยนะครับใครอยากได้เยอะเยอะๆแบบพี่เนี่ยอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับได้จริงแน่นอน 100% นะครับสำหรับแอป iClean นั่นเองนะครับมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับในส่วนกิจกรรม 4v4 ชิงแชมป์เนี่ยก็เปิดไปที่เรียบร้อยนะครับใครชนะ3เกมรวดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยก็คือจะมีตรงนี้นี่เลยนะครับสำหรับชุดนะครับนะครับผมย้ำว่าไม่ใช่ท่าปักธงใหม่นะครับที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับพี่ก็บอกไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือมันเป็นชุดนี้เป็นแพ็คคิมสันนะครับคิมสันโรดนั่นเองนะครับนี่เป็นชุดนี้เลยนะเป็นเซตของผู้ชายนั่นเองนะครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับผมเนาะก็มีประมาณนี้แหละนะครับเป็นชุดฟรีนั่นเองได้ถาวรเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องชนะ3เกมรวดแล้วก็มีนะครับคูปองม่วงนั่นเองนะครับเป็นคูปองอัปเกรดนะครับสามารถซื้อได้ในร้านค้าก็ได้หรือว่านะครับรอบนี้ไม่น่าจะมีแจกฟรีนะครับน่าจะได้ซื้อเอานะครับเนาะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้นะเป็นชุดในตำนานนั่นเองนะครับใครที่สุ่มไปแล้วหมดเกียร์เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนี่ก็มีชุด4สีด้วยกันนะครับสำหรับชุดในตำนานนะครับนี่มี4สีตามนี้เลยนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเห็นว่ารอบนี้หมดกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับยังไงอ่ะกิจกรรมนะครับชุดในตำนานนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะมีในส่วนกิจกรรมนะครับหมัดแล้วก็ไอวอลแล้วก็เคียวที่พี่ถืออยู่เลยนะครับบอกเลยว่าเท่จัดจัดแล้วก็ดาบคาตนะใหม่ด้วยรอกันได้เลยเดี๋ยวรอ GM อัปเดตนะครับว่าจะมีกิจกรรมมาในส่วนกิจกรรมแบบไหนกันบ้างกันเองนะครับทีนี้มาเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับการหาเพชรในแอป iClean นะครับผมหลายคนอยากให้พี่สอนนะครับวันนี้พี่มาจัดให้แล้วนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pkspin.com ไปที่เรียบร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรี500บาทฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมพอกดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยให้กดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยตรงนี้นะครับตามเมาส์พี่เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้เราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับถึงจะได้รับ500บาทฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราโอเวอร์เลทที่เบอร์0648985233นี้แล้วก็ใส่เบอร์โอเวอร์เลทของเราเข้าไปครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบมึงน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีๆด้วยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะเห็นไหมพี่เติมไป500บาทนะก็คือจะได้รับอีก500บาทฟรีเลยนะครับผมจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะทีนี้ใครที่อยากได้ดีท่าปักธงเซิร์ฟไทยนะครับอยากได้ไปแอคในโซนฟรีสไตล์นะครับนี่พี่แนะนำเลยนะครับมาสุ่มไอดีท่าปักธงไม่มีเกลือ 100% เลยนะครับแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่มีไอดีท่าปักธงเซิร์ฟไทยอยู่ด้วยครับบอกเลยว่าออกโคตรง่ายสำหรับ2เกมนี้นะครับพอเราสุ่มได้ไอดีท่าปักธงแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ติดต่อตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะผมเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าปักธงเองค่อยส่งให้ไปใน5นาทีเลยเป็นไอดีเซิร์ฟไทย 100% เลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นแจก500บาทฟรีแจกเครดิต500เครดิตฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพี่ขอออกไปหน้าแรกกันก่อนนะครับก็คือหน้าแรกเนี่ยก็ออกไปหน้าแรกโทรศัพท์ของน้องๆเลยนะครับย้ำว่าเป็นระบบ Android นะครับ iPhone เนี่ยยังไม่ได้นะครับผมย้ำว่าเป็นของ Android นะครับหรือว่าใครอยากเล่นนะครับอยากเล่นจริงๆนะครับผมก็คือเล่นโทรศัพท์ของ iPhone อยู่เนี่ยสามารถนะครับเล่นในคอมได้เหมือนกันนะครับใครจะเล่นในคอมก็ทำตามพี่ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ Play Store กันก่อนเลยนะครับให้เราค้นหา
นะครับผมค้นหาคำว่านะครับคำว่า iClean ตามพี่เลยนะครับนี่นะครับ iClean นะครับผมเนาะก็อันนี้เลยนะครับพิมพ์ iClean ก็เจอละจากนั้นกดเข้าไปเลยอันแรกเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยนะครับ2022ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากนั้นกดติดตั้งไปได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะสอนตั้งแต่อันแรกจนจบเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีรับเพชรรับยังไงนะครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยนะครับกดเปิดไปได้เลยนะครับโอเคจากนั้นกดอนุญาตครับผมอนุญาตเข้าถึงแอปนะครับผมจากนั้นก็จะเข้ามาหน้าแรกของแอปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแอปสแกนไวรัสนะครับทำความสะอาดต่างๆเร่งความเร็วความจำนะครับลดอุณหภูมิ CPU ของโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ล้างไฟล์ขยะในโทรศัพท์ของเราให้ดีขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราไม่ต้องสนใจในส่วนนี้นะครับแต่ที่สนใจก็คือตรงนี้เห็นเพชรไหมกับพิบอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ย 2,420 เพชรเนี่ยเรากดเข้าไปเลยปึ๊บเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมพอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมนะครับแจกเพชรฟรี 5P ตามหัวข้อข้างบนเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็ Minecraft นะครับใครที่เล่น Minecraft อยู่ก็คือจะได้แบบ2ต่อเลยนะครับได้2ต่อเลยในส่วนนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่19แล้วนะครับแต่ว่าพี่เพิ่งเห็นนะครับก็เลยมารีวิวเห็นน้องๆขอมาหลายคนเลยนะครับมาโอเคนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาดูเลื่อนลงมาครับผมมันเขาจะบอกรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมก็คือกิจกรรมรางวัลฟรีไฟและ Minecraft นะครับผมเนาะทีนี้ก็จะมีตัวกิ๊กซออยู่6ใบนะครับผมก็คือให้เราเนี่ยหานะครับหาในส่วนยังไงจิ๊กซอตัวนี้นะครับผมคือหารับบัตรตัวนี้นะครับมาแลกในส่วนชุดนะครับเพื่อจะมากดลุ้นบัตรนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มันจะมีเห็นไหมภารกิจให้ทำนะครับนี่เต็มเลยเห็นไหมเนี่ยภารกิจล้างไฟล์ขยะนะครับเร่งความเร็วความจำนะครับสแกนไวรัสนะครับผมประหยัดแบตเตอรี่อย่างแรงนะครับลดความร้อนนะครับรับชมคลิปนะครับแล้วก็จะมีดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนของรางวัลนะครับก็จะมีนะครับมีรางวัลเป็นเพชรด้วยนะครับ 2,420 เพชรในเกม Minecraft ระบบ PC นะครับแล้วก็ฟรีไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเพชร583เพชรนะครับแล้วก็จะมีส่วนลด VP ของแอปนี้นะครับ1ปีนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนลด VP Basic นะครับ1ปีด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรคุ้มนะครับแล้วก็ในส่วนกติกาการเล่นเนี่ยก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็เล่นง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูเลยนะครับก็คือเดี๋ยวพี่ขอล้างไฟขยะก่อนนะนี่ประมาณนี้มันจะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเรากดล้างไฟขยะไปเลยปั๊บนี่นะครับผมอ่ะจากนั้นมันก็จะล้างไฟขยะเสร็จนี่นะครับผมโอเคล้างไฟขยะตอนนี้จากนั้นกดติ๊กเปิดครับผมปึ๊บใครที่ยังไม่ติ๊กเปิดครับกดติ๊กเปิดนะครับผมจากนั้นล้างไฟขยะไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดอีกทีนึงนะครับมันน่าจะให้เปิด2ทีนะครับปั๊บเรียบร้อยมันก็จะสแกนให้นะครับถ้ามันเด้งมาบอกอะไรเราก็ไปเปิดอันนั้นนะครับผมง่ายๆนะครับผมโอเคเรียบร้อยเราทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราย้อนกลับมาดูครับผมแล้วก็จะได้บัตรมาอ๋อต้องล้างไป2ครั้งนะครับล้างไฟขยะ2ครั้งมันบอกให้ล้าง2ครั้งเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ยังไม่เล่นแอปอะไรนะครับโอเค2ครั้งเรียบร้อยนะครับผมจะทําไงต่อเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ2ครั้งปึ๊บโอเคนี่มาแล้วพอเราสแกนเสร็จให้เรามากดตรงนี้ครับผมเห็นมั้ยมันจะเด้งขึ้นมาตอนแรกเป็น6ครั้งใช่มั้ยเหลือ5ครั้งละกดไปนี่อุ๊ยได้อันเดิมปึ๊บเฮ้ยได้มาแล้ว2อันปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคเฮ้ยแต่มันออกซ้ำวะโอเคเหลืออีก3อันนะครับเหลืออีก3อันก็คือถ้าเราอยากได้เพิ่มนะครับเราก็มาหมุนตรงนี้นะครับนี่ทำภารกิจตรงนี้เลยนะครับแม้เร่งความเร็วความจำนะครับเร่งไปสแกนไวรัสไปหรือว่าเราดาวน์โหลดแอปอะไรไปต่างๆนะครับทำให้หมดเลยพี่แนะนำทำให้หมดทุกอย่างเราจะได้ในส่วนตรงนี้ครับผมนี่รับบัตรตรงนี้เลยนะครับรับบัตรตรงนี้เราก็ยังไงพอมันครบใช่ไหมนะครับผมเราก็มากดตัวนี้นะครับเป็นชุดตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนทำภารกิจเสร็จแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรว่าจะได้ยังไงกิ๊กซอซ้ำหรือเปล่านะครับเรารอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะขอตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับพี่ก็ได้รับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมจิ๊กซอพี่ครบเรียบร้อยนะครับทั้งได้ซ้ำแล้วก็ไม่ได้ซ้ำนะครับนี่มันจะครบแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นกดรวมทันทีครับผมปึ๊บมันก็จะบอกว่านะครับผมตอนนี้นะครับผมได้เก็บครบ1ชุดแล้วนะครับก็คือเราต้องเก็บให้ครบ2ชุดนะครับถึงจะกดตรงนี้ได้นะครับนี่รับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับผมนะประมาณนี้เล่นง่ายๆนะครับผมถ้าเราสะสมครบนะครับ17ชุดเนี่ยเราจะได้นะครับในส่วนเพชรนะครับนี่ 2,420 เพชรฟรีๆเลยนะครับตามที่เขาบอกเลยเห็นไหมรวมบัตร17ครั้งนะครับรับรางวัลฟรีไฟล์2,420เพชร
นะครับหรือเกม Minecraft ก็ได้นั่นเองนะครับโอ้ยรีบๆไปทำกันเลยนะครับตามที่พี่สอนเลยง่ายๆนะครับนี่เข้ามาทำภารกิจตรงนี้นะครับเออนะครับให้โหลดก็โหลดอะไรไปนับโหลดแล้วค่อยลบออกก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับในส่วนนี้ก็นี่แหละประมาณนี้แหละง่ายๆนะครับผมทำได้ทุกคนนะครับใครที่อยากได้เพชรก็อย่าลืมเข้ามาทำกันด้วยนะครับก็โอเคนะครับตามที่พี่สอนไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับจะมาสอนอะไรดีๆอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ